แม่บ้านรีวิวสวัสดีค่ะเมนูทำง่ายกินได้อร่อยด้วยวันนี้นะคะเอาใจคนรักสุขภาพนะคะสายคลีนสายเฮลตี้สายลดน้ำหนักนะคะต้องชอบกันแน่ๆเลยค่ะปกติไปซื้อเขากินมันก็ราคาหลายบาทอยู่นะคะไม่อิ่มด้วยนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะพามาทำเองเลยทำไม่ยากแต่ว่าวัตถุดิบค่อนข้างเยอะนิดนึงอันนี้เป็นส่วนของน้ำจิ้มนะคะน้ำปลานะคะน้ำตาลทรายน้ำตาลปี๊บนะคะเราจะทำเป็นน้ำจิ้มถั่วตัดแต่ว่าเราไม่ใช้ถั่วตัดนะคะเพราะว่าหาไม่ได้นั่นเองนะคะอันนี้เป็นถั่วทอดเราจะแกะเปลือกแดงๆนะคะมันออกไปก่อนนะคะแล้วก็จะมีน้ำมะนาวมีมะนาวนะคะพริกจินดาแดงกับพริกขี้หนูสวนสีเขียวแล้วก็กระเทียมไทยค่ะอันนี้เป็นส่วนของไส้นะคะไส้ของลุยสวนนะคะแครอททานเตาเห็ดหอมอย่างละประมาณครึ่งถ้วยตวงนะคะอกไก่สับนะคะประมาณ1ชิ้นลอกหนังเรียบร้อยนะคะซีอิ๊วขาวแล้วก็น้ำมันหอยกระเทียมสับอีกประมาณครึ่งช้อนโต๊ะน้ำตาลทรายหนึ่งช้อนชาค่ะวันนี้อกไก่สับเองนะคะอันนี้เป็นผักเคียงค่ะมีผักชีสะระแหน่นะคะผักชีใบเลื่อยโหระพาค่ะแล้วก็กะหล่ำปีแกะเป็นใบนะคะอันนี้เราต้องเอาไปลวกก่อนนะคะสำหรับกะหล่ำปีเอาไว้สำหรับห่อเนาะใครจะใช้ผักกาดขาวก็แล้วแต่สะดวกเนาะเริ่มแรกเราจะไปโขกพริกนะคะทำน้ำจิ้มก่อนเลยพริกกระเทียมนะคะโขกละเอียดแล้วเราก็ใส่ถั่วค่ะสำหรับถั่วเราไม่ต้องโขกละเอียดมากนะคะเอาแบบหยาบหยาบเพราะว่าตอนเคี้ยวมันจะได้แบบรู้สึกถึงเนื้อถั่วแล้วมันจะมันมันอร่อยนะคะน้ำตาลทรายน้ำตาลปี๊บอย่างละ1ช้อนโต๊ะถ้าใครใช้ถั่วตัดลดปริมาณน้ำตาลลงครึ่งนึงนะคะใส่1ช้อนโต๊ะพอนะคะเพราะว่าถั่วตัดมันหวานอยู่แล้วนะมันมีน้ำตาลแล้วน้ำมะนาว2ช้อนโต๊ะค่ะแล้วก็น้ำปลาก็อีก2ช้อนโต๊ะนะคะน้ำปลานะแต่ว่าเราคลุกไปแล้วนะคะมันข้นเกินไปแม่บ้านรีวิวก็เลยจะเติมน้ำเปล่าน้ำต้มสุกนะคะไป1ช้อนโต๊ะแล้วก็เติมน้ำปลาไปอีก1ช้อนโต๊ะน้ำปลาก็จะกลายเป็น3ช้อนโต๊ะนะคะคนให้เข้ากันก็ตักใส่ถ้วยเตรียมไว้เลยค่ะเดี๋ยวเราจะไปทำในส่วนของไส้นะคะไส้ลุยสวนค่ะเริ่มจากการใส่น้ำมันประมาณไส้1ช้อนโต๊ะได้นะคะตามด้วยกระเทียมสับค่ะไส้นี้มันก็สามารถทำได้แบบเป็นลุยสวนทั่วไปนะคะแต่ว่าเราไม่ได้ใส่อะไรเยอะมากมายนะคะแค่นี้ก็อร่อยแล้วนะคะรับประกันได้เลยหลังนั้นก็ใส่อกไก่สับค่ะผัดให้อกไก่สุกสักประมาณ 50% นะคะมันสับเองนะคะเราลอกหนังแล้วด้วยมันก็ไม่เคยมีค่อยละเอียดเท่าไหร่ไม่ค่อยขาดนะคะสุกสัก 50% ก็ใส่เห็ดหอมลงไปก่อนนะคะเห็ดหอมวันนี้ใช้เป็นเห็ดหอมแห้งแช่น้ำหั่นเต๋านะคะจะได้กลิ่นหอมเนาะเห็ดหอมนี่แหละค่ะตัวชูโรงเลยสำหรับไส้เนาะจากนั้นก็ใส่แครอทค่ะผัดให้เข้ากันเลยนะคะวันนี้กระทะเป็นอะไรไม่รู้มันดิ้นไปดิ้นมาพอผัดเข้ากันดีแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาปรุงรสชาติกันเลยค่ะเริ่มจากการใส่ซีอิ๊วขาว1ช้อนโต๊ะซีอิ๊วขาว1ช้อนโต๊ะนะคะคืออย่าใส่เกินนี้นะคะเดี๋ยวมันจะแฉะแล้วก็มันจะเค็มทำด้วยน้ำตาลทราย1ช้อนชาค่ะกินกับข้าวกับข้าวต้มได้เลยนะคะสูตรไส้ของลุยสวนวันนี้นะคะทำด้วยซอสหอยนางรม1ช้อนโต๊ะค่ะถ้าพวกเครื่องเราลดปริมาณลงเครื่องปรุงเราก็ต้องลดลงด้วยนะคะเดี๋ยวมันจะเค็มเนาะอันนี้เราใช้ไฟกลางนะคะพอช่วงท้ายนี่ให้เร่งไฟเลยค่ะเราจะผัดให้มันแห้งเลยนะคะผัดให้ไส้แห้งๆค่ะมันจะได้ห่อแบบง่ายๆหน่อยเนาะพอมันแห้งแล้วค่ะเราก็ปิดเตานะคะปล่อยให้มันเย็นก่อนค่ะเดี๋ยวเราจะไปลวกกะหล่ำปีกันเลยนะคะตั้งไฟให้ร้อนน้ำให้ร้อนเดือดๆนะคะก็เอากะหล่ำปีลงไปลวกค่ะถ้าใครไม่แกะเป็นใบก็แบบเอาเป็นหัวก็ได้นะคะคว้านไส้มันออกนะคะแล้วก็กลางๆมันออกแล้วก็ต้มทั้งหัวเลยค่ะแล้วค่อยมาแกะก็ได้ค่ะจากนั้นมาน็อกน้ำเย็นนะคะแล้วก็ให้มันเสด็จน้ำแล้วก็เราจะมาเริ่มการห่อกันเลยนะคะห่อไม่ยากนะคะง่ายๆแบบนี้เลยแต่ระวังใบมันแตกนิดนึงนะคะใส่ไส้แล้วก็พวกผักเคียงต่างๆที่เราชอบนะคะลงไปเลยค่ะสะระแหน่ใบผักชีใบเลื่อยอย่างเงี้ยมันก็เข้ากันดีนะคะก๋วยเตี๋ยวลุยสวนเนาะพับลงมานะคะแล้วก็พับซ้ายพับขวาแบบนี้นะคะมันก็จะแบบมีที่สอดนะคะปลายมันแล้วก็สอดเข้าไปนะคะเก็บไว้แบบนี้เลยแค่นี้เองค่ะง่ายๆนะคะง่ายๆเลยทำง่ายๆนะคะเราจะทำสัก3ชิ้นนะคะให้ดูประมาณสัก3ชิ้นนะคะไปซื้อเขากินมันก็หลายตังค์อยู่เนาะเมนูนี้นะคะแต่ส่วนใหญ่แถวที่แม่บ้านรีวิวอยู่ก็ไม่ค่อยมีขายนะคะมีแต่เป็นลุยสวนทั่วไปนะคะที่เขาใช้แผ่นแป้งห่อเนาะอันนี้มันไม่มีแป้งนะคะถ้าตรงก้านมันนะคะมันหนามันแข็งไปเฉือนออกก็ได้นะคะให้มันบางลงนะคะ
ตรงก้านของกะหล่ำปีนะคะแล้วก็แนะนำให้ใช้กะหล่ำปีหัวใหญ่นะคะมันจะห่อง่ายนะคะคือเวลาเราตักไส้แล้วก็ดูขนาดของใบด้วยถ้าใบใหญ่เราก็สามารถใส่ไส้เยอะได้แต่ถ้าใบมันเล็กแล้วก็ลดปริมาณลงเดี๋ยวมันจะห่อยากนะคะเดี๋ยวมันแตกง่ายเนาะทำง่ายอันนี้ใบใหญ่ห่อง่ายมากเลยนะคะถ้าใบใหญ่เนาะแล้วก็รสชาติดีเลยนะคะมันเข้ากันนะคะกะหล่ำปีที่มันสุกแล้วนะคะถ้าเรากินดิบมันก็ทำให้ท้องอืดได้นะคะกะหล่ำปีเนาะนี่ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะต้องไปทานกันดูนะคะคือแบบอร่อยมากเวลากินแล้วก็อาจจะกัดนิดนึงแล้วก็ตักน้ำจิ้มหยอดลงไปนะคะแล้วก็กัดกินเลยค่ะหรือไม่ก็จะตักใส่แบบด้านข้างที่มันเป็นหลุมๆ หน่อยก็กินได้เลยนะคะเรามาทำทานกันดูค่ะอร่อยจริงๆนะคะเดี๋ยวเราจะแยกเป็นคลิปทำน้ำจิ้มถั่วตัดไว้อีกคลิปนึงนะคะคอยติดตามแล้วกันนะคะเดี๋ยวจะลงให้ว่าน่าจะพรุ่งนี้นะคะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้แม่บ้านรีวิวด้วยนะคะสวัสดีค่ะ